คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งมอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติให้แก่กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันพรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลิดาปุกหุดคณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารและทีมบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติให้แก่นายจำพลสมรัตน์ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลกันทรอมเป็นตัวแทนรับมอบซึ่งได้รับเกียรติจากนายสถิตมณีสารพนักงานตรวจจำแนกพันยางศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์สังกัดการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์นายสถิตมณีสารพนักงานตรวจจำแนกพันยางศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์สังกัดการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในนามตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตลอดจนสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาผลิตและส่งมอบเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติเครื่องนี้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอมไว้ใช้ประโยชน์ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการผสมกรดฟอร์มิกของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานที่พ่อค้าคนกลางกำหนดและต้องการรับซื้อยางพาราซึ่งในระยะยาวก็จะทำให้กลุ่มเกษตรกรที่หันมาใช้กรดฟอร์มิกมีสุขภาพและอนามัยที่ดีแข็งแรงขึ้นนายอนุพงษ์รัตธิรมย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้วิจัยและควบคุมการผลิตกล่าวเพิ่มเติมสำหรับเครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติเพื่อวิสาหกิจสวนยางขนาดกลางและขนาดย่อมเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สองแล้วที่ส่งมอบให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางใช้ประโยชน์และทีมวิจัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เป็นแบบแกลลอนเพื่อความสะดวกในการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรโดยเครื่องผสม Formic Acidแบบอัตโนมัติสามารถผลิตกรดเข้มข้น 5% ได้ครั้งละ100ลิตรโดย1ลิตรใช้กับสวนยางพาราได้ประมาณ 3-4 ไร่ดังนั้นถ้าปริมาณ100ลิตรก็จะได้ใช้กับสวนยางพาราได้ประมาณ 300-400 ไร่ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายและที่สำคัญราคาถูกลดต้นทุนการผลิตและที่สำคัญไม่เป็นอันตรายทำให้ร่างกายและสุขภาพของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางดีในอนาคตขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยอุบลนะครับที่ได้มอบนวัตกรรมใหม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะในกลุ่มกันทอมตำบลกันทอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ได้เครื่องผสมน้ำกรดแบบอัตโนมัติซึ่งนะครับเป็นเครื่องที่สองของถือว่าเป็นของจังหวัดศรีสะเกษก็ได้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรครับเพราะว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับพยายามที่จะแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้นะครับปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยเฉพาะนะการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้นะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งนะเครื่องผสมกรดอัตโนมัติตัวนี้มีความหมายและมีความสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่านะการยางแห่งประเทศไทยแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นใช้กรดนะครับฟอร์มิกนะความเข้มข้นไม่เกิน 4% ซึ่งมันก็จะสามารถที่จะกำหนดนะความเข้มข้นได้ระดับเดียวกันก็จะทำให้ยางก้อนถ้วยของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มตำบลกันทอมนี้มีคุณภาพหรือว่านะมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทั้งสมาชิก500กว่ารายซึ่งนะอันนี้นะนวัตกรรมใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะในอนาคตของภาคอีสานเป็นอย่างมากครับผม